มางานลอยกระทงในพ.ศ. 2563เราได้เห็นอะไรบ้างเห็นความสุขเห็นความหวานเห็นความหวังเห็นเด็กเก็บเหรียญในกระทงเห็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นว่ากระทงธรรมชาติก็ไม่ได้ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% ทำจากเข็มลวดเย็บกระดาษริบบิ้นพลาสติกแล้วก็ได้เห็นวัสดุทำกระทงเหล่านี้แตกกระจายลอยอยู่ในน้ำเห็นนวัตกรรมกระทงขนมปังและเห็นว่าบางที่ปลาก็ไม่ได้กินขนมปังจนหมดแล้วก็ลอยไปขยะอยู่ในน้ำผมได้เห็นน้องเต่าแหวกว่ายผ่านสิ่งแปลกปลอมบนผิวน้ำโดยที่ไม่รู้ว่าคืนนี้เขากลืนอะไรเข้าไปบ้างและที่น่าแปลกใจสุดๆนะครับในยุคพ.ศ.นี้ผมยังมีโอกาสได้เห็นกระทงที่ทำจากโฟมและผมก็ยังได้เห็นคนที่คอยมาเก็บกระทงในคืนนี้ด้วยครับตอนนี้เวลาตีหนึ่งกว่าๆนะครับก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่มาคอยรับหน้าที่ในการเก็บกระทงขึ้นมาจากน้ำนะครับอย่างที่เราเห็นก็มากันเป็นทีมเลยนะฮะมีทั้งทีมบนบกที่คอยใช้ตะแกรงคอยจ้วงขึ้นมานะครับแล้วก็มีทีมในน้ำมีลงไปโกยนะครับจากรอบบึงเนี้ยมารวมไว้ที่เดียวกันจะได้โกยขึ้นมาง่ายๆนะครับตอนนี้ก็โกยขึ้นมาได้ใส่เข่งไว้หลายเข่งเลยตรงนี้เรียงกันเพียบเลยนะฮะทำให้เราได้เห็นกระทงใกล้ๆว่ามันมีหลากหลายมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทงจากต้นกล้วยกระทงใบตองนะครับมีกระทงขนมปังที่ยุ่ยแล้วนี่เราก็จะได้เห็นวัสดุเนี่ยมีริบบิ้นที่เป็นพลาสติกมีทูบที่ดับไปแล้วแล้วก็เนี่ยแปลกใจมากที่ยังเห็นอยู่นะครับกระทงโฟมก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีเนี่ยไม้เสียบลูกชิ้นไม้จิ้มฟันไม้แหลมๆนะครับรวมไปถึงพวกลวดเย็บกระดาษแม็กเนี่ยนะฮะและเข็มต่างๆก็ทำให้เราได้เห็นว่ากระทงมันมีวัสดุหลากหลายจริงๆแล้วก็ถ้าไม่ช้อนขึ้นมาเนี่ยไปปะปนอยู่ในน้ำเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวตามมาดูกันต่อว่าพอพี่เขาเก็บแล้วปุ๊บจะทำยังไงกับกระทงพวกนี้ครับนี่ครับวีรบุรุษผู้กอบกู้กระทงจากในน้ำ เห็นลงไม่ว่าอยู่คนเดียวเลยครับปกติคือพี่บุญทันก็คือทำมาเก็บกระทงที่นี่ตลอดอยู่แล้วป่ะครับก็เก็บทุกปีอ่ะถ้าปีไหนก็ต้องมาเก็บทุกปีถ้าวันไหนลอยกระทงอ่ะแล้วข้างล่างลงไปนี่เจออะไรบ้างครับก็มีปลานั่นแหละมีแต่ปลาปลาเยอะไหมเยอะตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยเหรอตัวใหญ่ตัวเล็กชนเราตั้งเลยนะที่พี่ลงไปนี่เห็นวัสดุที่ทำกระทงอ่ะเห็นอะไรบ้างมากจะเป็นต้นธรรมชาติต้นกล้วยแต่โฟมไม่ค่อยมีแล้วสมัยก่อนมันเป็นโฟมใช่ไหมส่วนมากมันคนมาง่ายกันใช่ไหมล่ะก็รู้เท่าไปถึงกันนึกว่าแหละก็เลยเห็นมันงามสวยดีก็เลยเอาโฟมมาทำใช่ไหมแต่ผลสรุปมันก็ย่อยสลายไม่ได้แต่ถ้าเป็นเอาแบบนี้มันย่อยสลายได้อะไรเก็บยากสุดครับพี่ส่วนมากมันก็เป็นโฟมนั่นแหละเป็นโฟมถ้าเป็นพวกต้นกล้วยต้นไรถ้าเป็นใบไม้เป็นอะไรเราก็มันก็ย่อยสลายได้ใช่ไหมทั้งโฟมมันก็ลอยอยู่งั้นแหละถ้าเป็นขนมปังขนมปังมันก็ปลาก็กินปลาก็กินหยับหยับนะนะข้างในนะใต้ได้พื้นน่ะแต่ละปีนี้กระทงลดลงเยอะไหมแต่ปีนี้ผมว่าลดลงกว่าปีกายนี่เยอะอยู่เดี๋ยวปีนี้ลดลงปีกายทั้งดอกมงดอกไม้นี่เต็มหมดเลยปีกายนะขนาดยันเที่ยงผมยังได้ไม่เก็บอีกรอบสองเลยปีกายแต่ปีนี้บางๆตายอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่คือมาเก็บตอนกลางคืนแล้วตอนกลางวันต้องมาเก็บซ้ำอีกต้องมาซ้ำดิมันอยู่เราไม่เห็นแม่มันอยู่ใต้พื้นใต้อะไรเราไม่เห็นใช่มั้ยเราต้องมาซ้ํามาทําเก็บกวาดให้เขาอีกรอบนึงครับผมแต่นี่ขนาดบอกว่าร้อยตรงเนี้ยก็ยังเต็มคันรถอยู่เนาะครับเห็นมั้ยคิดว่าน้อยอยู่แต่คิดว่าจะเต็มคันรถนั่นแหละเต็มเนาะคิดว่ารถนี่ขนาดประมาณเท่าไหร่ได้ความจุ2ตัน2ตันบ่อนี้บ่อเดียวป่ะ
ก็บ่อเดียวไม่คันนี้จุดนี้คันเดียวคันนี้สำหรับบ่อนี้บ่อเดียวครับคันนี้สำหรับบ่อนี้จุดนี้คันเดียวอยากถามอีกนิดนึงว่าพอกระทงเนี่ยที่เราเก็บรวมๆไปเนี่ยเราจะส่งไปไหนต่อแล้วไปทำอะไรต่อเอาไปทำเอาไปเทที่บ่อขยะไปยึดอันนี้ก็ต้องไปเทที่ท่าแรงที่บ่อขยะที่บ่อเขาที่มีตะเคียนขยะนี่นะเขามีการแยกไหมอันนี้ใส่ไม่ได้แยกหรอกตรงนี้ใส่ไปเทรวมเลยแสดงว่ามันมีโฟมมีพลาสติกมีอะไรอย่างนี้อยู่น้อยไงมีส่วนน้อยมีส่วนมากเป็นของธรรมชาติเยอะโฟมเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ไม่ได้แยกหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้ว่ามันแยกยากมันมีโฟมมันมีพลาสติกมันมีอะไรที่อยู่ก็แสดงว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยมันก็จะดีเนาะมันจะได้เป็นวัสดุธรรมชาติอย่างเดียวเนาะอยากจะฝากบอกอะไรสำหรับคนที่ลอยกระทงหน่อยว่าในปีต่อๆไปเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนเก็บกวาดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะฝากบอกอะไรถ้าจะทำลอยกระทงก็ทำลอยปกติเราก็ทำลอยแม่น้ำคงคาเราธรรมดาใช่ไหมล่ะก็ทำกระทงธรรมชาติแบบนี้ต้นกล้วยต้นพวกใบตองกล้วยพวกอะไรพวกโฟมอย่ามาทำเลยมันอย่างว่าอย่างที่ผมพูดไปตั้งก่อนน่ะมันย่อยสลายไม่ได้แล้วมันเก็บแล้วมันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่หรอกทางเก็บมันก็เบาอยู่เก็บง่ายอยู่แต่เป็นใบตองกล้วยขอให้เป็นของธรรมชาติเราดีกว่าถ้าจะลอยแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนแหละครับปีนี้ได้ลอยกระทงไหมครับปีนี้ก็ไม่ได้ลอยก็คอยมาเก็บเขาไม่มีโอกาสได้ลอยก้องเกรงๆคลิปนี้ครับก็อยากจะชวนให้ทุกคนที่ได้ดูนะครับช่วยกันฉุกคิดสักนิดนึงในการเลือกกระทงมาลอยกระทงในครั้งหน้านะครับเพราะอย่างที่พี่เขาบอกว่ามันก็มีวัสดุที่มันไม่ย่อยสลายนะครับก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับแล้วก็พอไปถึงปลายทางเนี่ยมันก็ยากมากที่จะไปแยกโฟมหรือว่าพลาสติกออกจากกระทงที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นมันปนเปื้อนแน่นอนก็หวังว่าเราจะได้เห็นวัสดุแล้วก็วิธีการลอยกระทงที่ครีเอทีฟสร้างสรรค์แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าอยากจะบอกต่อก็อย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปนี้ต่อไปนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ